ฮัลโหลสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้านะคะทุกคนวันหลังจากที่มาเตะลงสารก็เกือบได้เป็นทิศแล้วเนาะทุกคนก็ไม่ได้ลงคลิป 2-3 วันนะคะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงก็เลยว่าไม่ได้ทันมาลงคลิปวันนี้ต้องรถก็เลยว่าอากาศดีก็เลยว่ามาถ่ายคลิปนะคะทุกคนตื่นมาก็เมื่อวานแล้วก็มื้อนี้ฝนตกทั้งวันแล้วก็มีลมอากาศก็เย็นๆนะคะทุกคนหลังจากที่ 2-3 วันก่อนนะร้อนนะคะอยู่ที่เวียงจันทน์มามื้อนี้กับมื้อวานนี้ฝนตกฝอยๆแล้วก็เฮ็ดให้อากาศเย็นเนาะทุกคนน้องรถก็เลยว่าตื่นแต่เช้ามามาอัดคลิปนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่เรือนนะคะอีกประมาณสักอาทิตย์นึงก็จะกลับลองสารนะคะก็ช่วงนี้ก็อยู่เวียงไปก่อนเนาะประมาณอีกอาทิตย์นึงจึงจะกลับลองสารเนาะมื้อนี้อากาศดีก็เลยมาอัดคลิปคุยกับพี่ๆนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะฝนก็ยังฝอยๆอยู่แต่ก็ยังไม่ได้หยุดตกเนาะอากาศก็ดีมากเลยเย็นมีลมนิดนึงนะคะทุกคนบ่ฮู้ว่าอยู่ทางอันตั้งแข่งหรือว่าอยู่ลองสารสิตกคือกันบ่เพราะว่าน้องรถกับได้โทรถามน้องลี่เนาะช่วงนี้ก็เป็นน้องรถมาอยู่เวียงนี่ก็น่าจะฮอดทิศแล้วเนาะทุกคนน้องรถมาวันที่เท่าไหร่น้องรถก็ไปเจอน่าจะฮอดทิศมื้อนี้แหละเพราะว่ามาวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เด้เนาะน่าจะอีกประมาณอาทิตย์นึงน้องรถก็จะกลับลองสารเนาะเพราะว่าอยู่เวียงก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะกลับน่าจะกลับลองสารอยู่ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็มาอยู่ลองสารมาอยู่เวียง2อาทิตย์กลับไปกลับมาอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนก็เดี๋ยวน้องรถจะเอาอากาศอยู่ที่เวียงจันทน์ให้พี่ๆดูนะคะมื้อนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนมีลมแล้วก็มีฝนเหมาะแก่การนอนมากน้องรถก็เพิ่งตื่นเนาะก็ยังไม่ทันได้ล้างหน้าหน้าสดมากเลยค่ะทุกคนอากาศดีวันนี้น้องรถก็เลยว่ามานั่งรับลมอยู่ที่หน้าเรือนนะคะเพราะว่าเรือนน้องรถไม่มีหน้าต่างแล้วก็ถ้าเข้าไปในแล้วเหมือนแบบอยู่ในคุกนะคะทุกคนแบบอากาศมันไม่ค่อยมีมันก็เลยหายใจยากมันเป็นเหือนแบบเป็นคล้ายๆแบบอัดไปเลยเด็ดพอได้ตั้งใจว่าปุ๊บเป็นเหือนนะทุกคนมันก็เลยว่าเข้าไปไหนแล้วมันต้องได้แบบต้องได้เปิดพัดลมต้องได้เปิดแอร์แน่เนาะคันบุเปิดนี้หายใจบ่ออกก็เลยว่าวันนี้อากาศดีก็เลยว่ามาเปิดประตูรับลมนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละมาเวียงแล้วเป็น4คันคานเนาะทุกคนเป็นขี้ค้านขี้ค้านขี้ค้านเฮ็ดเวียงแล้วก็ตื่นสวยนะคะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดอีหยังเด้อยู่ลองสารต้องกินข้าวเป็นโมง6โมง6โมง5โมงแล้วต้องได้ตื่นมานึ่งข้าวล้างถ้วยแต่งกินเนาะก็กินข้าวเช้าข้าวสวยข้าวแรงต้องเป็นโมงกับพ่อแม่สินะมาอยู่เวียงแล้วก็แบบตามใจบ่ต้องได้เฮ็ดหยังจะกินยําใดจึงลุกสินะมันก็เลยว่าเฮ็ดให้เป็นนิสัยขี้คานเนาะน้องรถก็จะกลับเวียงจะกลับเวียงแล้วก็กลับลองซานถ้าอยู่ลองซานมีเวียงน้องรถก็จะกลับลองซานเนาะจะใช้ชีวิตแบบนี้นะคะช่วงนี้เดือน1จะกลับลองซาน2ครั้ง1จะอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถ้าอันไม่มีเวียงแล้วก็จะกลับมาเวียงจะอยู่ประมาณ2อาทิตย์ถ้าเบื่ออยู่ลองอันเวียงแล้วก็จะกลับลองซานอย่างประมาณนี้นะคะถ้าเวียงอยู่เวียงแล้วน้องรถก็จะกลับลองซานนะคะทุกคนไปช่วยเวียงพ่อกับแม่ช่วงนี้น่าจะกำลังจะมุงหลังคาอีกเนาะเพราะว่าหลังคายังไม่เสร็จนะคะยังอีกเฟืองหนึ่งอีกอยู่ข้างหน้าเนาะไม้มืดก้อนละกาเงินมืดก้อน ก็เลยมาโจช่วงนี้ฝนตกแล้วพ่อก็ต้องเร่งไปเลื่อยไม้เนาะเลื่อยไม้เองเลื่อยไม้อันไปเลื่อยไม้เองเนาะเพราะว่าบริซื้อนะคะทุกคนก็จะไปเลื่อยเองแล้วก็เกี่ยมาหิบมุงแล้วก็หิบแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอันใกล้สิย่ามเข้าฤดูฝนแล้วได้เพราะว่าช่วงนี้ก็แบบค่อนข้างมาฝนตกตลอดเนาะทุกคนแบบตกแบบ 2-3 มื้อตกเท่านึงค่อนข้างว่าตกตลอดแล้วช่วงนี้จะย่ามเข้าฤดูฝนแล้วนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือน2เดือน3แล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนอยู่ที่เวียงจันทน์ช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่เรือนนะคะทุกคนก็เลยว่าวันไหนที่มีแดดน้องรถก็ไม่ออกมานะคะเพราะว่าขี้ฝุ่นเยอะแล้วก็มีแมงวันอะไรทําไมเนาะก็เลยว่าวันนี้อากาศดีก็เลยว่ามาเปิดประตูแล้วก็รับลมนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบหายใจคล่องนิดนึงเพราะว่าเรือนน้องรถมันเป็นกระจกแบบนี้
มันไม่ได้มีประตูเนาะแล้วก็ไม่มีหน้าต่างหรือว่าปล่องเยี่ยมนั่นเองก็เลยว่าเฮ็ดให้อันอากาศเข้าบ่ได้ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนิดนึงนะคะก็ไม่ก็เลยว่าไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ยุ่งๆเดี๋ยววันนี้หลังจากที่รับลมเสร็จแล้วน้องเราจะพาทุกคนไปดูเครื่องปลูกฝังหรือว่าผักหอมอยู่กับน้องรถเนาะว่ามีอีหยังแน่ช่วงนี้ก็เอามาปลูกหลายอย่างแล้วก็ไม่ได้ซื้อหลายอย่างแล้วนะคะก็พอได้เด็ดกินทุกวันเนาะเพราะว่าน้องรถชอบแต่งกินนะคะไม่ได้ซื้อแบบอาหารแบบที่เขาจะแต่งเนาะน้องรถจะไปซื้ออาหารสดแล้วก็มาแต่งเองเพราะว่าน้องรถมักแต่งกินเนาะเดี๋ยวน้องรถจะพาทุกคนไปดูนะว่าดูเดือนน้องรถมีอะไรแล้วนะคะแทบจะไม่มีที่จอดรถแล้วค่ะจะเป็นที่ปลูกผักหอมแล้วค่ะทุกคนฟ้าลมแรงมากเลยนะเมื่อนี้อยู่นครหลวงฟ้าลมแล้วทุกคนนะลมแรงมากเดี๋ยวเรามาดูผักหอมกันนะคะอันนี้ก็คือเขาเอิ้นอีหยังนะผักหอมเป๋แต่ว่าภาษาไทยน่าจะเอิ้นผักสีไหมนี่ผักสีแม่นบ่แน่ใจเนาะแต่ว่าอยู่ลาวเอิ้นหอมเป๋อันนี้ผักบัวละพาค่ะบัวละพาก็ไม่ได้ซื้อแล้วนะคะแล้วก็มีต้นมะนาวเป็นลูก2หน่วยแล้วนี่เป็นลูกแล้วค่ะแล้วก็อันนี้หอมปอมอันนี้ก็ใบขี้หูดนี่คือสวยมากเลยคือคนนี้สวยมากแล้วก็อันนี้เป็นต้นยานางอันนี้เป็นต้นยานางเด้อทุกคนก็จะทำม้วนๆจังซี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นหอมคือกันอันนี้เป็นหอมปอมอันนี้เป็นผักขาวทองนะคะทุกคนอันนี้เป็นผักขาวทองแล้วอันนี้เป็นต้นน่าจะต้นอีหยังนะเอดอกเคเนาะก็มีหลายอย่างอยู่อันนี้ก็เป็นหอมบัวอันนี้เป็นหอมผักแพรวนะผักแพรวบ่แน่ใจว่าภาษาไทยอีหยังเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นต้นมะเพ็ดเขืออันนี้เป็นใบต้นโพแล้วอันนี้เป็นผักนอกนี่มีอันนี้น้ำอันนี้ต้นมะเพ็ดอันนั้นต้นขิงเยอะมากแล้วก็มีข่านะคะนี่ต้นข่าคือต้นข่านี่งามแหงเนาะแต่ว่ากินยากมากเลยมันขุดยากเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่นี่ก็ผักขาวทองนี่จะเยอะมากเลยนี่อันนี้มันคือต้นมะขามนะคะเอาไว้ใส่แกรงปลาไอ้ผมปิวอันนี้ก็เป็นต้นดอกไม้หมดฟ้าลมแรงมากเลยอากาศช่วงนี้อากาศดีมากเลยทุกคนอากาศมีลมเนาะทุกคนก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้อยู่หน้าบ้านของรถเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นดอกไม้ไม่มีอะไรมากค่ะวันนี้ก็เหงาก็ตื่นมาแล้วว่าอากาศดีก็เลยมาทำคลิปให้พี่ๆดูดีกว่านะคะระหว่างอยู่ที่เวียงจันทน์ประมาณนี้เลยค่ะอยู่ที่เวียงรถก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะชีวิตประจำวันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนตื่นมาก็เฮ็ดเวียกเฮือนแต่งกินสักเครื่องสักของอย่างประมาณนี้นะคะมีเวียกก็ไปเวียกก็ไปมาล่องซานและก็เวียงจันทน์นะคะอีกประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวเจอกันกับน้องรถอยู่ที่ล่องซานนะคะไม่ใช่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นี่นะคะเพราะว่าน้องรถไม่ต้องได้ให้พี่ใหญ่เขาไปส่งอยู่ที่คิวรถแล้วน้องรถก็ต้องได้ต่อรถโดยสารไปที่ล่องซานนะคะทุกคนเพราะว่าวันจันทร์ฮอดวันพฤหัสนี้เขาไม่ว่างนะคะเขาไปทำงานเขาต้องไปส่งน้องรถวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ละค่ะวันนี้ก็คิดถึงพี่เนาะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปไป2-3วันแล้ววันนี้ตื่นมาหน้าก็ยังไม่ได้ล้างแล้วก็หน้าสดมากก็เลยมาทำคลิปให้พี่ๆดูเนาะวันนี้ก็อากาศอยู่ที่เวียงจันทน์ก็ดีมากเลยถ้าไม่ฝนตกเนาะมันตกเสาร์แล้วถ้าเป็นแบบนี้ตลอดก็คือโอเคเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นมันมีลมแล้วก็
ไม่หนาวเลยก็ไม่ร้อนอากาศแบบนี้รู้สึกแบบว่าได้รับอากาศที่ดีนะคะเพราะว่าเรือนรถมันไม่มีประตูมีประตูแต่ก็ไม่มีหน้าต่างนะคะทุกคนก็เลยว่าค่อนข้างว่าจะหายใจยากนิดนึงนะคะมาเวียงแล้วก็รู้สึกแบบตัวเองท่านบุมีแห้งนะทุกคนไปลองสานแล้วก็คือว่าสีมันมั่นเนาะเนื่องจากว่าสภาพอากาศมันบีบบังคับเรานะคะทุกคนมาอยู่เวียงแล้วบุมีผู้ใดบังคับต้องตื่นจากโมงเด้อก็เลยทำให้เราตื่นสายนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่ก็ยังไงก็ฝากติดตามเราสองไอ้น้องน้องลีแล้วก็น้องรถไปนำกันนะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็แยกกันนะคะทุกคนไม่ได้ทำคลิปด้วยกันน้องลีก็อยู่ที่ลองสารน้องรถก็มาวีอย่างเดียวเมื่อไหร่น้องรถกลับไปก็ถึงจะได้ถ่ายคลิปด้วยกันเนาะจะประมาณนี้แหละค่ะวันนี้อากาศดีฝนตกป้าลมก็เลยว่ามาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ลงคลิป 2-3 วันแล้วพี่ๆน่าจะคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้องรถและน้องลีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปแล้วรู้สึกว่าน้องรถไม่ได้ตอบคอมเมนต์นานมากเลยเดี๋ยวน้องรถจะช่วงนี้น้องรถมาเวียงแล้วน้องรถจะหาเวลาตอบพี่ๆนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบางคนก็ทำไมน้องรถไม่ตอบคอมเมนต์เลยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะช่วงนั้นทำเรือนอยู่นะคะแบบช่วยเวียกช่วยงานพ่อแม่ก็เลยว่าไม่มีเวลามาทำบางทีก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยตัดคลิปก็ไม่มีเวลาอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าไม่ได้ตอบพี่ๆ FC เดี๋ยวน้องรถมาเบียงแล้วน้องรถหาเวลาตอบพี่ๆนะคะยังไงก็ช่วยคอมเมนต์และก็เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาถ่ายมาพูดมาฝอยนะคะแล้วก็ถ่ายรอบเรือนให้ดูเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย